สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์2561เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวเวลา 5:38 นาทีวันนี้สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์2561ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายชีพจุลมนต์ประธานศาลฎีกาเพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวและในฐานะองค์ปาถกณโรงแรมเซ็นทราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 13:19 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเพื่อนๆณโรงเรียนวัดใต้ราชนิรมิตในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับโครงการนี้ได้รับทุนจากมูลนิธิโรลชัยฮูจากพระราชอาณาจักรสวีเดนซึ่งสมเด็จพระราชินีซิลเวียทรงเป็นประธานมูลนิธิโดยเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2548ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วและได้ขยายโครงการไปยังกรุงเทพมหานครเมื่อปี2556เริ่มจากพื้นที่ชุมชนโรงไว้เขตสวนหลวงเพื่อช่วยเหลือเด็กในชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสทุกประเภทให้สามารถกลับมาอยู่ในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างปกติทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเพื่อให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงดูเด็กได้ด้วยตัวเองซึ่งทางโครงการมีการให้คำปรึกษาแนะนำการฝึกทักษะวิชาชีพการเตรียมความพร้อมเพื่อหางานรวมถึงจัดหาสถานที่ฝึกอบรมด้านวิชาชีพการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้128ครอบครัว315คนทำให้เด็กกลับมาเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นและทำให้ครอบครัวมีอาชีพปัจจุบันได้จัดตั้งกลุ่มสมาชิกเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชนขึ้นโดยให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลความผิดปกติในชุมชนเช่นเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและเด็กที่ถูกทำร้ายซึ่งที่โรงเรียนวัดใต้ราชนิรมิตมีเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ30คนอายุ 5-15 ปีโดยมีสายด่วนเพื่อนๆสายเด็กและสายด่วนประชาบดีสามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพคุณนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาว205ถุงไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพคุณอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพร้อมติดตามการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สูงและพระราชปณิธานที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศพคุณเมื่อปี2547โดยให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ำลำธารโดยใช้ไม้ในท้องถิ่นและขยายพันธุ์พืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคส่งเสริมการทำการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการศึกษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริส่งเสริมการทำนาแบบขั้นบันได20ไร่จัดทำบ่อพักน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร10ระบบพร้อมสร้างฝายต้นน้ำทั้งแบบผสมผสานและแบบกึ่งถาวร17แห่งส่งผลให้พื้นป่าเกิดความชุ่มชื้นราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีข้าวบริโภคตลอดทั้งปีลดพื้นที่การทำไร่เลื่อนลอยเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าและมีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ดยแผนในระยะต่อไปคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการป้องกันผืนป่า 4,100 ไร่ให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นที่ต้นน้ำบำรุงรักษาพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูไปแล้ว 6,420 ไร่ให้มีความสมบูรณ์เพื่อสร้างความหลากหลายของพันธุ์พืชและเป็นแหล่งอาหารให้ราษฎรและสัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลกันพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานในรูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้แทนการปลูกพืชเชิงเดียวสำรวจและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับชุมชนรวมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ราษฎรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสีเยาะอำเภอยะหาจังหวัดยะลาที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เข้าพักรักษาตัวได้แก่นายทวีลือแบลูวงอายุ43ปีเจ้าหน้าที่อส.และนางสาวนุไวบะอาลีกาแหอายุ41ปีชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสีเยาะตำบลบางงูสีแนอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2561จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสีเยาะที่ได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่เด็กหญิงอัยนีฮามะอายุ12ปีและเด็กหญิงอาลีฟาอาลีอายุ12ปีซึ่งมีอาการแน่นหน้าอกและตกใจจากเสียงระเบิดขณะนี้ทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายและพะเยาวันนี้พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาจำนวน178คนณโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งการตรวจเยี่ยมในวันนี้มีการตรวจสภาพความพิการที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยกรรมการแพทย์ของมูลนิธิการตรวจสภาพแขนขาเทียมและมอบอุปกรณ์ขาเทียมนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการรวมถึงรับคำร้องในการขอรับความช่วยเหลือด้านต่างๆตลอดจนการทำบัตรสมาชิกสายใจไทยโดยสมาชิกทุกคนจะได้รับถุงของขวัญพระราชทานและเงินช่วยค่าพาหนะด้วยนิทรรศการถาวรใหม่เรื่องหน้าตะดุริยางมหรสพการละเล่นของหลวงจะแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเชิญชมค่ะพระที่นั่งบุรพาพิมุขหนึ่งในหมู่พระวิมานของพระราชวังบวรสถานมงคลในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นห้องจัดแสดงเครื่องดนตรีเครื่องมหรสพที่ไม่เพียงบอกเล่าประวัติศาสตร์มหรสพแต่ยังแสดงถึงฝีมืออย่างวิเศษทั้งเชิงช่างเครื่องดนตรีและประณีตศิลป์ไทยดังเช่นโทนมโหรีของพระราชวังบวรสถานมงคลทำด้วยดินเผาประดับมุกวงมโหรีเครื่องใหญ่จากพระบรมมหาราชวังมีเครื่องดนตรีสำคัญตกแต่งลวดลายพันธุ์พฤกษาด้วยชิ้นงาช้างอย่างวิจิตรเช่นเดียวกับวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่จากกรมมหรสพกระทรวงวังซึ่งมีระนาดเอกประดับชิ้นงาช้างเป็นรูปนรสิงห์ตราประจำกรมมหรสพสมัยรัชกาลที่6กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย